สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูไก่หลงดงสูตรครัวสนามบอกเลยว่าเมนูนี้เด็ดมากไม่หลงให้ไม่รู้ไปเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับพริกไทยเม็ดครึ่งช้อนชาตะไคร้ซอย2ต้นข่าแก่ซับ1ช้อนโต๊ะรากผักชีซอย2ต้นเกลือป่น1ช้อนชาแล้วก็ให้เราตำพอหยาบๆนะครับพริกแห้ง10เม็ดพริกสดจินดาแดง5เม็ดใบมะกรูดซอย2ใบแล้วก็ให้เราตำให้เข้ากันเลยครับตำข้าวดีนะครับตามด้วยกระเทียมจีน5กีบหอมแดง5หัวหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับกะปิ1ช้อนชาแล้วก็ให้เราตำพอหยาบๆนะครับตำให้ทุกอย่างเข้ากันเลยครับเพื่อนๆเราก็ตำเครื่องแกงข้าวดีนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทำไก่หลงดงกันเลยครับไก่บ้าน1ตัวสับเป็นชิ้นนะครับใส่ลงไปในกระทะนะครับแล้วตามด้วยเครื่องแกงที่เราตำไว้นะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใช้ไฟอ่อนนะครับในการคลุกเคล้าไก่กับเครื่องแกงให้เข้ากันนะครับให้เราผัดคลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะครับจนเครื่องแกงเราแตกกลิ่นหอมเลยนะครับตอนนี้เครื่องแกงเราก็แตกกลิ่นหอมนะครับให้เราใส่น้ำล้างคลุกลงไปเลยครับแล้วให้เราเร่งมาที่ไฟกลางนะครับเราจะรอให้น้ำเดือดก่อนนะครับน้ำก็เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติเลยครับน้ำปลา1ช้อนโต๊ะน้ำปลาต้มสุก2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาแล้วก็ให้เราคนสักเล็กน้อยนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราหลีมาที่ไฟกลางค่อนอ่อนเลยครับแล้วก็หาฝามาปิดไว้นะครับเราจะเคี่ยวไว้ที่45นาทีนะครับในระหว่างที่เราเคี่ยวนะครับให้เราหมั่นเปิดฝาและคนไก่เป็นระยะนะครับเพื่อให้เนื้อไก่ของเราสุกทั่วนั่นเองนะครับเราก็เคี่ยวจนครบ45นาทีนะครับตอนนี้น้ำก็แห้งงวดลงไปเนื้อไก่ของเราก็เริ่มสุกแล้วนะครับแล้วให้เราใส่ตะไคร้หั่นท่อนลงไป1ต้นนะครับข่าซอย2ช้อนโต๊ะพริกลูกโดดตามชอบได้เลยครับใบมะกรูดฉีก10ใบกะเพรา1กำมือแล้วก็ให้เราผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้ใบกะเพราของเราแตกกลิ่นหอมเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับเมนูไก่หลงดงสูตรครัวสนามบอกเลยว่าอร่อยแซ่บมากๆเมนูนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้